ผช้ชมค่ะถ้าพูดถึงในบ้านเราประเทศไทยเนี่ยค่อนข้างที่จะเปิดกว้างทีเดียวเกี่ยวกับเรื่องของกลุ่มที่มีความหลากหลายทางเพศเนี่ยนะคก็มีสิทธิเสรีภาพแต่ว่าในสิทธิเสรีภาพเนี่ยมันก็ยังมีเกี่ยวกับเรื่องของตัวบทกฎหมายที่ยังไม่บังคับใช้แล้วก็ที่ผ่านมาหลายรัฐบาลหลายยุคหลายสมัยก็พยายามที่จะมีการผลักดันเกี่ยวกับเรื่องของกฎหมายสมรสเท่าเทียมนั่นเองเนื่องจากอะไรคะคือบางคนรักกัน อาจา<ช>จะเป็นเพศเดียวกันแต่ว่าไม่มีสิทธิ์ตามกฎหมายนั่นเองอย่างเช่นเรื่องของการจดทะเบียนสมรสเรื่องของสินสมรสเรื่องของการรักษาพยาบาลเรื่องของประดกอะไรต่างๆตรงนี้ก็พยายามที่จะมีการเรียกร้องมาโดยตลอดนะคะจับก็จริงๆแล้วข้อกฎหมายมันติดขัดเพราะว่าจับตรงนึงม,มันต้องมีผลบีกถึงตรง,งเดิม<ร>กฎหมาย,ายเพ่งและพาณิชย์นะคะใช่คือ,อแพ่งและพาณิชย์อ่ะมันมีในส่วนของอย่าง มรดกค่ะอย่างประกันชีวิตอะไรอย่างเงี้ยทำไปตกลงแล้วค่ารักษาพยาบาลได้ไหมค่ะถ้าเป็นแบบนี้ข้าราชการเบิกสิทธิ์ของข้าราชการอย่างเงี้ยค่ารักษาพยาบาลอย่างเงี้ยถูกไหมล่ะแต่งงานกันเพศเดียวกันเบิกได้ไหมคือในปัจจุบันเนี่ยไม่ได้แต่ถ้าเกิดว่าเป็นคู่สมรสอ่ะเรียกง่ายว่าผู้ชายผู้หญิงแบบนี้นะคะถ้าพี่ป๋องเป็นสามีเชอรี่อย่างเงี้ยพี่ป๋องเป็นผู้ชายแล้วหนูเจ็บป่วยแบบเนี้ย อันนี้เบิกได้สิจะทะเบียนสมรสถ,ถูกไหมแต่ทีนี้พอเป็นกฎหมายใหม่อย่างที่บอกว่ามันเพิ่งเป็นวาระแรกที่เขารับหลักการแต่ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีไหมเป็นการสร้างหน้าประวัติศาสตร์หน้าใหม่ใ,<ช>ให้กับกฎหมายของไทยด้วยเพราะต้องยอมรับว่าหลายประเทศเนี่ย เขายังมีการอนุรักษ์นิยมกันอยู่ยังไม่ได้ผ่านยังไม่ได้เสรีอย่างบ้านเรานะครับแต่ว่าเมื่อวานนี้ก็ถือว่าเป็นนิมิตหมายที่ดีที่ได้เริ่มต้นในเรื่องนี้ใช่ค่ะคือถ้าไปดูข้อมูลในปัจจุบันคุณผู้ชมนะมีประเทศที่รับรองสิทธิ์เรื่องของการสมรสของคนหลากหลายทางเพศนประมาณ31ประเทศด้วยกันนะคะซึ่งหากประเทศไทยเนี่ยสามารถที่จะบังคับใช้กฎหมาย สมรสเท่าเทียมกันสําเร็จแล้วเนี่ยก็จะทําให้ไทยกลายเป็นประเทศแรกในเอเชียตอนออกเฉียงใต้นะคะที่จะอนุญาตให้ผู้ที่มีความหลากหลายทางเพศเนี่ยสามารถที่จะแต่งงานกันได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายด้วยแล้วก็จะเป็นประเทศที่2ในเอเชียถัดจากในส่วนของไต้หวันด้วยนะคะซึ่งเมื่อวานนี้คุณผู้ชมคะร่างกฎหมายสมรสเท่าเทียมสี่ร่างค่ะมีทั้งของรัฐบาลของก้าวไกลของภาคประชาชนของภาคประชาธิปัตย์เนี่ยถูกนําเสนอเข้าสู่ที่ประชุมสภาแล้วผ่านวาระแรกแล้วทั้ง4ี่ ด้วยนะคะซึ่งหลังจากนี้ค่ะก็จะมีตั้งคณะกรรมการวิสามัญขึ้นมาพิจารณาร่างทั้ง4ี่ฉบับนะคะโดยเขาบอกว่าจะให้ร่างของคอรมตรงนี้แหละค่ะเป็นร่างหลักในการพิจารณานั่นเองแต่ว่าก่อนอื่นพาคุณผู้ชมพาไปดูสีสัน บรรยากาศของสสในสภา,าเมื่อวานนี้กันก่อนเนี่ยนะคะคือเขาบอกว่าเนี่ยเห็นไหมคะก็อี้ด้านหลังอะคะ่ะเขาจะเป็นลักษณะของ <ung> สีรุง้งทงสีรุง้งใช่ค่ะคือเขาบอกว่าบรรยากาศในสภา,าของสสแต่ละพักเมื่อวานรวมทั้งผู้เสนอร่างกฎหมายภาพประชาชนค่ะเขามีการประดับประดาบริเวณที่นั่งด้วยสัญ,ญลักษณ์ก็คือทงสีรุ้งของกลุ่มผู้มีความหลากหลายทางเพศระหว่างการพิจารณาร่างของกฎหมายด้วยนะคะโดยร่างกฎหมายถูกนําเข้าพิจารณาในสภาเมื่อวานมีทั้ง สิ้น4ีร่างค่ะมีร่างพรบรซึ่งคอรมอรหรือคณะรัฐมนตรีเป็นผู้เสนอมีร่างพรบอรของพรรคเก้าไกลกับคณะเป็นผู้เสนอรวมถึงร่างพรบภาาประชาชนค่ะจากผู้ที่มีสิทธิ์เลือกตั้งจํานวน1 1ึ1งคนเป็นผู้เสนอและอีกร่างที่นําเสนอนะคะในส่วนของพรรคประชาธิปัตย์จริงๆและร่างเนี้ยของพรรคประชาธิปัตย์เนี่ยยังไม่ได้บรรจุด้วยนะคะอยู่ในระเบียบวาระแต่ว่านํามาพิจารณาในวาระที่หนึ่งด้วยค่ะครับซึ่งพหลังการอภิปรายแล้วเนี่ยนะครับ นายปฏิพัฒน์สันติพาดารองประธานสภาผู้แทนราษฎรคนที่หนึ่งที่ทำหน้าที่ประธานการประชุมก็ได้เรียกให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเข้าแสดงตนครับและลงมติขั้นรับหลักการสลหรับร่างพรบกแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ทั้งหมด4ฉบับสำหรับการลงมตินะครับจำนวนผู้ที่ลงมติคือ380คนรับหลักการ369เสียงไม่รับหลักการ10เสียง งดออกเสียงไม่มีนะครับแล้วก็ไม่ลงคะแนนเสียงหนึ่งเสียงซึ่งไม่รับหลักการเนี่ยนะครับเท่าที่เช็คดูก็จะเป็นสสของพรรคประชาชาติ<ช>ซึ่งเขามีเรื่องข้อกําหนดของกฎหมายอิสลามอยู่นะครับอ่ะ,อะ ก็สุดท้ายแล้วเนี่ยคะแนนเสียงก็ถือว่าท่วมท้นนะ,ะถึงรับหลักการเนี่ย369เสียงครับซึ่งที่ประชุมรับหลักการร่างพรบรแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ทั้งหมด4ี่ฉบับพร้อมตั้งคณะกรรมาการวิสามัญพิจารณาร่างพรบฉบับดังกล่าว39คนต่อไปโดยมีนายสรันทิมสุวรรณกับสสเลยพักเพื่อไทยเสนอให้แประยะติเป็นเวลา15วันและใช้ร่างพรบรที่คอรอมอเสนอเนี่ยนะครับเป็น ร่างหลักในการพิจารณาก่อนจะส่งให้ที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรพิจารณาในวาระที่2-3ถึง3ตามขั้นตอนต่อไปตอนอภิปรายนะ,ะเชอรี่มีการถ่ายทอดสดเนี่ยลักๆเนี่ยหนึ่งในคนเสนอร่างค,คือครูทันจะกก้าวกลโอ้โหครับหลังน้ําตาเลยนะแล้วก็บอกว่าคือเคยประสบกับปัญหาเรื่องอด้วยตัวเองแล้วก็ในส่วนของคนรอบข้างที่มีปัญหาแบบนี้เนี่ยนะครับถือว่า เป็นนิตหมายที่ดีที่จะทําให้เกิดการเท่าเทียมกันหลายคนก็อภิปรายเหมือนกันนะ,ะบอกว่าคือถามว่าเห็นด้วยไหมเห็นด้วยแต่ก็อยากจะท้วงติ่งในเรื่องของเวลาการปฏิบัติมาสักครู่เนี่ยครูทานที่บอกไปนะอันนี้หมออ๋องอ่ะ คือการปฏิบัติของกลุ่มคนถ้าเกิดว่ากลุ่มคนที่เกินข้ามเพศเนี่ยคือถ้าอยู่ในระเบียบในกฎเกณฑ์ก็ดีมหงนก็ติงว่าโอ้แต่บางคนก็โวกเวกโวยวายวิทวายกระตู้หู้จนเกิน<ะ>งามะอะไรอย่างเงี้ยมันก็ต้องมีระเบียบมีแบบแผนเหมือนกัน ใช่ค่ะเพราะฉะนั้นไปดูกันดีกว่าว่าในส่วนของสี่ร่างที่บอกไปมีความเหมือนและแตกต่างกันอย่างไรบ้างเรายกมาเป็นประเด็นเท่านั้นนะบางประเด็นนะคะ,คะไปดูในสิ่งที่เหมือนกันก่อนกันละกันคือคําที่ระบุในกฎหมายมีหลักการเดียวกันก็คือว่า<ม>การสมรสระหว่างบุคคลสองคนที่รวมถึงทุกเพศ แต่การที่จะใช้ถ้อยคำโดยร่างของภาพประชาชนเนี่ยเขาใช้ข้อความบอกว่าบุคคลสองคนทุกเพศมีวงเล็บนะคะส่วนร่างของรัฐบาลและพรรคก้าวไกลเขาใช้ข้อความที่เหมือนกันว่าบุคคลทั้งสองฝ่ายบุคคลสองคนแล้วก็วงเล็บค่ะทุกเพศนะเช่นเดียวกันกับสถานะหลังจากที่จดทะเบียนเนี่ยเขาจะใช้คําว่าคู่สมรสเหมือนกันเปลี่ยนจากกฎหมายเดิมที่ใช้คําว่าสามีภรรยาหรือว่าคู่สมรสนั่นเองค่ะเอาง่ายๆคือ เมื่อก่อนเนี่ยเวลาการสมรสเขาจะมีกฎหมายเรียกว่าชายาหญิง,ญงคู่มั่นชายหญิงต่อไปนี้คือเปลี่ยนจากคําที่แสดงสถานะเพศชายหญิงเป็นใช้คําว่าบุคคลแทนนะครับสิ่งที่แตกต่างกันคือการมั่นใน,นร่างของรัฐบาลและก้าวไกลนั้นใช้ข้อความว่าบุคคลทั้งสองฝ่ายผู้รับมั่นผู้มั่นส่วนภาคของประชาชนไม่เสนอให้แก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายเดิมเนื่องจากสามารถสมรสได้โดยไม่ต้องมั่นอายุล่ะ อายุผู้ที่ทําการสมรสร่างของภาคประชาชนและร่างของพรรคก้าวไกลระบุให้เป็น18ปีส่วนร่างของรัฐบาลเหมือนกับกฎหมายฉบับเดิมคือ17ปีระยะเวลาการบังคับใช้หลังประกาศในราชกิจจานุเบกษาร่างของรัฐบาลและก้าวไกลเนี่ยร้อวันร่างของภาคประชาชน60วันขณะที่การแก้ไขกฎหมายแพง่งเกี่ยวกับบิดามารดากับบุตรร่างของรัฐบาลและก้าวไกล ไม่มีการแก้ไขแต่ร่างของภาพประชาชนนั้นเสนอให้มีการเปลี่ยนคำในกฎหมายจากบิดามารดาเป็นคำว่าบุพการีหลังจากที่ทั้งสีร่างผ่านสภาวะหนึ่งแล้วเนี่ยนะครับเมื่อวานนี้ท่านนายกแม้ว่าจะลาพักร้อนอยู่ท่านทวิตนะหรือโพสต์ใน X เลยนะครับถึงาการผ่านร่างดังกล่าวนะครับโดยนายกรัฐมนตรีเศรษฐาทวีสินก็ได้ X นะครับ แสดงข้อความทันทียินดีครับหลังที่สภารับหลักการร่างพรบรสมรสเท่าเทียม369เสียงต่อ10เสียงโดยใช้ร่างของคอรมอรเป็นหลักนายกบอกอย่างนี้ครับว่าขอแสดงความยินดีกับพี่น้อง LGBTQIA+ เราเริ่มชินนะคำคะว่า LGBTQ อพอมีมาว่า IA เมื่อวานนี้เชอรี่หลังจากที่ท่านนายกเห็นท่านนายกทวิต X แล้วเนี่ยต้องไปตามต่อนะว่า เจ้าตัว i เนี่ยย่อมาจากอะไร A เนี่ยย่อมาจากอะไรเพิ่มเติมด้วยนะครับซึ่งพรบรสมรสเท่าเทียมที่ท่านนายกบอกได้ผ่านเนี่ยนะครับเป็นการผ่านการโหวตวาระที่1ด้วยคะแนนท่วมทน้นวันนี้นะท่านนายกเศรษฐาบอกเลยว่าก้าวแรกของการเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นแล้ว เพราะฉะนั้นหลายคนคงอยากรู้แล้วล่ะว่า L G B T Q I A เนี่ยนะคะคืออะไรทีนี้มาทําความรู้จักตัวย่อกันบ้างนะคะที่ท่านนายกรัฐมนตรีได้เขียนถึงนะคะตัวย่อที่หลายๆคนที่เคยเห็นเนี่ยจากเดิมเนี่ยที่มีตัวอ,อักษร L G B T แค่4ตัวเท่านั้นก็ย่อมาจากคําเรียกเพศวิถีต่างๆที่มีความหลากหลายค่ะหากสังเกตกันก็มีการเพิ่มตัวอ,อักษรเพิ่มมากขึ้นซึ่งต่อมาก็ได้ใส่เครื่องหมายบวกหรือว่า plus เนี่ยเข้าไปด้วยเพื่อสื่อถึงความหลากหลายที่เพิ่มเข้ามามากขึ้นนั่นเอง ตัวแรกก่อน,น,นคุณผู้ชมคะหน้าจอเลยนะคะตัวแค่ะตัว L นี่ก็คือเลสเบี้ยนนะคะหญิงเพศหญิงที่ชอบและสนใจเพศหญิงด้วยกัน,นะะส่วน G ก็คือเกค่ะเพศชายที่ชอบแล้วก็สนใจเพศชายด้วยกันแล้วก็มี B ไบเซ็กชวลกลุ่มที่ชอบได้ทั้งเพศเดียวกันแล้วก็เพศตรงข้ามนะคะทครับ t r a นสเจนเดอรก็คือผู้ที่เพศกำเนิดไม่ตรงกับอัตลักษณ์ทางเพศ Q คือคร อันนี้ผู้ที่ไม่ได้จํากัดว่าเป็นเพศใดและต้องรักกับเพศใดอ่ามาละไอทีเนี้ยที่มาใหม่ของท่าน<ช>นายกเชอรี่ไอน,นี่คืออินเตอร์เซ็กซ์นะครับเป็นผู้ที่มีภาวะเพศกำกวมระบุเพศไม่ได้มีลักษณะทางกายภาพแตกต่างกับ ค่ะส่วน A ค่ะ a s e x u a l นะคะผู้ที่ไม่มีแรงดึงดูดทางเพศแต่มีรักที่โรแมนติกแล้วก็มีเพศสัมพันธ์ได้นอกจากนี้ยังมีตัวเอเพิ่มขึ้นมานะคะ,คะก็เป็น Non b บ n a r y ค่ะผู้ที่ไม่ต้องการระบุเพศของตัวเองไม่จำกัดอยู่ที่เพศชายหรือเพศหญิงนั่นเองก็คือโดยรวมก็คือกลุ่มที่มีความหลากหลายทางเพศนั่นเองนะคะคือทุกคนก็เป็นมนุษย์อย่างเท่าเทียมกันมีสิทธิเสรีภาพอย่างเท่าเทียมกันนั่นเองค่ะ